เปิดราคาไปที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยไปทดสอบแล้วก็มีการขับแบบสั้นๆมาก่อนหน้านี้แล้วกับตัว All New Mazda BT 50นะครับก็ถือว่าเป็นรถปิกอัพจากค่าย Mazda นะครับท้าวความนิดนึงก่อนละกันรุ่นนี้นะครับเขาพัฒนาบนพื้นฐานแพลตฟอร์มเดียวกันกับตัว Isuzu D-Max ตัวใหม่นะครับพลานุภาพพลิกโลกนั่นแหละแต่เนี่ยมีการปรับให้เป็นสไตล์ Mazda มากขึ้นนะครับทำตลาดด้วยกัน14รุ่นนะครับเริ่มต้นที่ราคา 553,000 บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะครับ 1,153,000 บาทนะครับทำตลาดด้วยกัน2เครื่องยนต์เหมือนกันนะครับดีเซล 1.9 เทอร์โบแล้วก็ดีเซล 3.0 เทอร์โบซึ่งความพิเศษของ 3.0 เทอร์โบนะครับจะมีเฉพาะรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาชมบรรยากาศภายในงานเปิดตัวนะครับว่าแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างเพราะตอนนี้ภายในงานมีทุกรุ่นเลยนะครับอาจจะถ่ายมาครบบ้างไม่ครบบ้างก็ว่ากันไปนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Auto Station ด้วยนะครับฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมนะครับในส่วนของการพาชมรอบคันตัว BT 50นะครับตัวใหม่ล่าสุดนี้ตัวท็อปสุดเลยเป็นตัวขับ4เกียร์ออโต้นะครับ 1,153,000 บาทซึ่งราคาเนี่ยผมมองว่าน่าเล่นเลยนะแล้วก็เป็นคุณได้รถปิกอัพที่สไตล์แบบ Mazda คือมีความเป็นโคโดสูงเลยการดีไซน์และด้านหน้าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาชมกันแบบคร่าวๆก่อนละกันซึ่งก่อนหน้าเนี่ยนะครับออโต้สเตชั่นเคยพาไปทดลองขับไปแล้วใช่ไหมอันเนี้ยพามาดูภาพลักษณ์โดยรวมนะครับดีไซน์ด้านหน้าชุดโคมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยและที่สำคัญคุณผู้ชมไม่ใช่แค่มีแค่ตัวท็อปตัวเริ่มต้นก็มีไฟหน้าแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับกระจังหน้าโคโดนะครับดีไซน์ยกมาจาก Mazda ทั้งหมดเลยนะครับชิ้นตรงเนี้ยคือมีความเป็น Mazda นะครับโลโก้ Mazda ขนาดใหญ่รวมไปถึงเซ็นเซอร์กะระยะต่างๆรอบคันรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยซึ่งจะติดตั้งบริเวณตรงนี้นะครับส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าพวกไฟหน้าต่างๆจะเป็นโคมเดียวเลยนะฮะโดยรวมด้านหน้าถือว่าโฉบเฉี่ยวตามที่ Mazda เขาเคลมมาเขาบอกว่าเป็นรถปิกอัพที่ดูแบบมีสไตล์ที่สุดนะทาง Mazda เขาเคลมมาอย่างนี้ในส่วนของล้อคุณผู้ชมตัวท็อปขับ4ตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็นล้อลวดลายทูโทนน้ำมันคัสแบบนี้นะครับซึ่งลวดลายนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับได้เลยนะรัดด้วยยาง26560R18นะครับดิสเบรกมีมาให้แล้วก็ความยกสูงก็เป็นสไตล์ของรถปิกอัพแบบนี้นะครับจุดสังเกตอีกอย่างนึงผู้ชมตัวท็อปเนี่ยเขาจะเป็นฝาครอบจมูกข้างที่เป็นแบบโครเมียมแบบนี้ไม่ใช่สีเดียวกันกับตัวรถนะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็การตกแต่งเสาเอต่างๆเนี่ยสีเดียวกันรวมไปถึงรุ่นนี้แหลกหลังคาเป็นแบบบิวอินนะครับบิวอินแบบนี้เลยส่วนตัวเสาอากาศจะเป็นก้านสั้นๆนะเป็นก้านสั้นแล้วมือจับเปิดประตูนะฮะเป็นโครเมียมพร้อมระบบคีย์เลสก็คือคุณสามารถกดปลดล็อกตรงนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญตัวเนี้ยคุณสามารถสตาร์ทผ่านกุญแจรีโมทได้เลยนะครับบันไดบิวอินมีมาให้นะฮะซึ่งก็ดูแข็งแรงดีเชื่อมกับตัวรถเลยนี่นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นตัว4ประตูการขึ้นลงเบาะโดยสารตอน2เนี่ยประตูเปิดองศาได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าตัวถังเขาโปร่งนะครับมิติตัวถังของรุ่นนี้ถ้าเกิดเทียบกันกับตัว BT ตัวเก่าเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะเตี้ยลงเขาจะสั้นลงแต่ความกว้างเยอะขึ้นนะฮะนั่นหมายความว่าการนั่งโดยสารเนี่ยมันโปร่งมากขึ้นนะฮะรุ่นนี้นี่จุดสังเกตตัวท็อปสุดสติ๊กเกอร์จะเขียนว่า 4x4 แล้วก็ดิฟล็อกนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นจะเขียนว่าไฮเลเซอร์เฉยๆนะครับจะมีแค่เครื่อง 3.0 เท่านั้นที่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้นี่คือข้อสังเกตชุดโคมไฟท้ายนะครับดีไซน์แบบนี้เลยยังไม่ใช่ LED เต็มระบบนะนะครับพวกไฟเลี้ยวไฟถอยหลังต่างๆยังเป็นหลอดปกติทั่วไปอยู่นะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยคือดีไซน์ของเอาจริงๆคือดีไซน์ของทาง D-Max เขานะครับแต่เขามีการพัฒนาร่วมกันนะสัญลักษณ์ 4x4 นะฮะแล้วก็โลโก้ BT 50นะครับมือจับตรงนี้เป็นโครเมียมพร้อมกล้องมองหลังด้วยแต่มีข้อสังเกตนิดนึงตรงที่แม้ว่าจะเป็นตัวท็อปนะครับฝาท้ายไม่มีระบบผ่อนแรงนะซึ่งตอนเนี้ยรถปิกอัพหลายรุ่นมีระบบผ่อนแรงแล้วนะอันนี้ไม่มีแต่น้ำหนักโดยรวมผมมองว่าก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับด้านล่างก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะต่างๆมาให้ครบเลยทีนี้เดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันต่อว่าหรูหราสไตล์ Mazda ขนาดไหนตามผมมาครับในส่วนภายในคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดดูจากการดีไซน์อ่ะคือยกมาจากตัว D-Max แต่ผมรู้สึกว่าการเลือกใช้วัสดุต่างๆมันมีความเป็นกึ่งนุ่มมีความเป็นหนังสังเคราะห์เยอะขึ้นซึ่งมันก็จะดูหรูหรานะครับเบาะนั่งเนี่ยผมชอบเลยเบาะนั่งเป็นสีออกแนวแบบน้ำตาลนะเดินสติชชิ่งจริงแล้วก็เป็นหนัง TPU รวมไปถึงตัวหนังที่เป็นแบบรูระบายความร้อนอย่างเงี้ยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยผมขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับความคาดหวังแรกนะก็สมใจอยากนะมันดูหรูขึ้นจริงนะครับแม้ว่าดีไซน์จะเป็นดีไซน์เดียวกันกับตัว D-Max แต่อย่างที่บอกนะครับเนี่ย
ทั้งหมดดูดีขึ้นนะฮะรวมไปถึงตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกขึ้นรูปเป็นบ็อกซ์หน้าตรงเนี้ยก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของรถพิกอัพสมัยนี้เนาะชิ้นตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกทำลวดลายเป็นแบบโครมนะครับรวมไปถึงช่องแอร์ด้วยแล้วก็จอขนาด9นิ้วตรงเนี้ย Apple CarPlay Android Auto นะครับ FM AM Bluetooth ได้ทั้งหมดและที่สำคัญ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อแบบไร้สายได้ด้วยคุณไม่ต้องเสียบสายแล้วนะโชว์ได้ทั้งหมดนะครับปุ่มถัดมาด้านล่างตรงนี้นะครับระบบปรับอากาศแยกโซนซ้ายขวานะเป็นปุ่มแบบเป็นโนทัชแล้วก็ลงมานะครับคือปุ่มควบคุมตัวขับ4นะครับขับ2ขับ4 4 high 4 low ปรับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะรวมไปถึงบ็อกซ์ตรงเนี้ยเอกลักษณ์ของ D-Max เขาคือบ็อกซ์เขาใหญ่มากอันนี้ก็ยังเอาความดีงามมาใส่นะครับรวมไปถึงตัวหัวเกียร์ต่างๆสามารถเชนเกียร์เองได้ผ่านตรงก้านเกียร์เลยแล้วก็พวกระบบดิฟล็อกระบบฮิวแอสซิสต์ต่างๆคือคันนี้จัดเต็มที่สุดแล้วเรามากันต่อนะครับชุดมาตรวัดอันนี้คือแนวเดียวกันกับตัว D-Max เลยแต่แค่แบบว่าเขามีการปรับเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นอนาล็อกนั่นแหละเรืองแสงสีขาวผสมกับสีทองๆนะครับพวงมาลัยก็3ก้านทรงสปอร์ตมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเป็นเพลงนะครับด้านขวาก็มีระบบครูซแต่ไม่มีอะแดปทีฟล็อกความเร็วเฉยๆเท่านั้นเองนะครับผิวสัมผัสโอเคอยู่นะแล้วก็การนั่งโดยสารนะผมว่ามันดูมีความพรีเมียมอ่ะนะฮะแล้วก็ตัวกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับมีที่บังแดดมาพร้อมไฟพร้อมกระจกทั้งคู่เลยนะครับกล่องเก็บแว่นต่างๆประมาณนี้เขาบอกว่าเอกลักษณ์ของรุ่นเนี้ยคือเบาะโดยสารตอน2เพราะว่าการนั่งเขาบอกว่าสะดวกสบายมากเหมือนนั่งรถ SUV เลยไปลองนั่งกันดูครับสำหรับห้องโดยสารตอนหลังนะครับผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูผมสูง172ด้านหน้าคือนั่งใช้งานจริงนะฮะก็มีความโปร่งอยู่แล้วก็เฮดรูมเล็กรูมเหลือๆเลยด้านหลังมีอะไรให้บ้างมี USB 1จุดมีช่องแอร์มาให้แล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวเบาะเขาดีไซน์มาเอ็นนิดนึงอ่ะมันสบายขึ้นนะครับมีที่เท้าแขนด้วยประมาณนี้นะเรียกได้ว่าเอ้ยนั่งสบายดีแล้วก็ตัวผิวสัมผัสเบาะดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อว่าเครื่อง 3,000 เนี่ยเป็นยังไงครับผมสำหรับขุมพลังคุณผู้ชม BT ตัวใหม่นะครับทำตลาดด้วยกัน2เครื่องยนต์นะครับเครื่องดีเซล 1.9 แล้วก็ 3.0 โดยที่ 1.9 เนี่ยสเปคเขามาพร้อมเครื่องดีเซล 1.9 VGS Turbo 4สูบแถวเรียงเทอร์โบแปรผันนะครับ150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรตัวเลือกทั้งเกียร์แมนนวล6สปีดแล้วก็ออโต้6สปีดนะครับส่วนคันนี้นะเป็นตัวเครื่อง 3,000 นะครับ4สูบแถวเรียงเหมือนกัน190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเกียร์เท่ากัน6สปีดทั้งแมนนวลแล้วก็ออโต้โดยระบบช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นแบบแหนบยาวนั่นเองนะครับแล้วก็การเซตต่างๆผมว่าตามสไตล์ Mazda อยู่แล้วและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมตัว 1.9 เนี่ยเขาเคลมมาว่าอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยต่ำสุดๆเลย 16.1 กิโลเมตรต่อลิตรงั้นก็เดี๋ยวได้ทดสอบแล้วเดี๋ยวพาชมอีกทีนึงครับผมสรุปโดยรวมนะครับสำหรับ All New Mazda BT 50นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยมีความสปอร์ตมากขึ้นมีความเป็นโคโดะนะครับเต็มระบบเลยโดยการทำตลาดนะครับของ BT ตัวใหม่นี้นะครับทำตลาดด้วยกัน3ตัวถังนะครับก็จะมีทั้ง Standard Cab นะครับหรือตอนเดียวนั่นเองนะ Freestyle ซึ่งเขาบอกว่าเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศไทยนะครับในโลกเลยนะเป็นตัวถังแบบตอนครึ่งแล้วก็ดับเบิลแคป4ประตูนั่นเองนะครับ14รุ่นย่อยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 553,000 บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดเครื่อง 3.0 ขับ4นะครับ 1,153,000 บาทนะครับความน่าสนใจมีอะไรบ้างนะ Mazda เคลมมาว่าเจ้า BT 50รุ่นใหม่นี้นะครับเป็นรถปิกอัพยกสูงที่ดูดีนะครับมีสไตล์ที่สุดนะครับแข็งแกร่งที่สุดค่าเมนเทนแนนซ์ถูกที่สุดแล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยเนี่ย 16.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะเดี๋ยวลองขับอีกทีนึงจะมาบอกว่าขับจริงแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับโดยราคาทั้งหมดเนี่ยทางออโต้เซสชั่นนะครับขึ้นชาร์จไว้แล้วนะดูได้เลยนะครับก็คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงสำหรับกระบะปิกอัพคันนี้นะครับสวยงามหรืออะไรยังไงมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Auto Station ด้วยนะครับวันนี้ผมโค้ชขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ